ลูกหวกหรือลูกของกบหรือลูกออสเนี่ยนะครับสามารถเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะที่จังหวัดเนี่ยยีสบล้านบาทต่อปีคือสร้างรายได้มานานแล้วทําไมอะไรเดี๋ยวตามมานะครับชาวบ้านหนองแต่ตะบนนาขามอําเภอเรนูนครจังหวัดคนครปนมชาวบ้านที่นี่จะประกอบอาชีพทำเขาเรียกว่าทํานาเลี้ยงกบและก็ที่สําคัญขาย,ขายพ่อขายแม่กบด้วยขายลูกของกบด้วย ลูกออดหรือว่าลูกหวกที่ว่านี้โดยเฉพาะในช่วงนี้หน้าแล้งนี่นะครับเนี่ยเป็นอาชีพภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านทําอาชีพนี้มาประมาณนะครับเนี่ยหลายปีแล้ว20กว่าปีแล้วขณะนี้มีประมาณสัก70ครัวเรือนอนะครับสร้างเขาเรียกว่าเลี้ยงกบและก็ขายลูกออดที่ว่านี้มีเงินหมุนเวียนปีละประมาณ20ล้านบาทล่าสุดมีการเพิ่มมูลค่าทรงออกลูกหวกนะคะแพ็คเรียกว่าแพ็กเกจแช่แข็ง ไปขายถึงต่างประเทศด้วยลูกพวกแช่แข็งถูกต้องครับ <Ừ. S 1> นี่เห็นไหมไม่ธรรมดาแล้วนี่ <Ừ. S 1> เป็นการค้าขายระหว่างประเทศแล้วสําหรับการเลี้ยงลูกพวกเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ดีนะเลี้ยงในหน้านี้แหละหน้าแ้งเนี่ยซึ่งจะตรงกับฤดูขยายพันธุ์พอดีเริ่มจากการน,นนะําพ่อนําแม่ก,กบเนี่ยนะฮะโดยที่คุณพี่เขาบอกว่าเอามาประมาณสัก300คู่เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งก่อนและก็จัดพื้นที่ที่นานเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนบ่อน้ําลึกประมาณสัก30เซน แล้วก็ขึงรอบตาข่ล้อ,ลอมรอบไว้แล้วก็นาพ่อแม่กบเนี่ยลงไปลุ่งขึ้นก็ตักพ่อแม่ออกก่อนแล้วก็เวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเนี่ยไข่กบลอยตามผิวน้ำสี่ชั่วโมงถัดมาจะเริ่มเห็นลูกออดหรือลูกหวกเนี่ยเริ่มวหวยละเริ่ม่หวกระดกกระดนกกระแกมาแล้วแล้วก็ประมาณสักสองวันเนี่ยก็สามารถเอาอาหารให้ลูกห่วกเนี่ยกินได้แล้วก็25วันเท่านั้นสามารถนําลูกออดหรือลูกหวกเนี่ยนะฮะส่งขายได้เลยนี่ส่งขาย บรรจุเป็นถุงก็ได้ใส่ออกซิเจนเพื่อสะดวกในการเดินเดิน,เด,นเดินทางไปส่งตามเส้นทางต่างๆขายได้ะฮะประมาณสัก78ชั่วโมงเนี่ยนำส่งได้เลยว่าอย่างนั้นนายสนทนาฝาละมีอายุ48ปีเลขาประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่เรนุนคนครนี่บอกว่านอกจากนี้นะยังมีการขายลูกหัวกเป็นการแปรรูปวิธีการคือเอาลูกหวกขึ้นมาและก็รีดไสออกอนะฮะและก็พร้อมสำหรับปรุงอาหาร นะฮะโดยเฉพาะกบอายุ3เดือนเนี่ยชำแหละแล้วก็แช่แข็งได้เป็นการเพิ่มมูลค่าในการสินค้าด้วยขายทั้งพ่อกบ,บขายทั้งแม่กบขายทั้งลูกของกบด้วยนะครับเนี่ยราคาประทานโทษเถอะราคาตอนนี้นะลูกพวกเนี่นะกิโลละ250บาทขณะนี้ไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศเท่านั้นส่งไปขายต่างประเทศนะครับที่ไหนบ้างออสเตรเลียฮะนี่และก็ประเทศที่สิงคโปร์เนี่ยรสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาละปีกว่า20ล้านบาท เมนู Menu, ลูกพวกมีอะไรบ้างคุณบรรจงชอบกินไหมหมกพ<ก>วกอ่ามกพวกเนี่ยโอ้โหนี่เขาบอกว่าจะเป็นซิกเนเจอร์เลยหม,มกพวกนะฮะแกงออมพวกแกงใส่หน่อไม้ดองนี่ก็บอกว่านี่นะเมนูนี้อร่อยมากเลยนะครับขายตามร้านอาหารเนี่ยประธานโทษเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเมนูหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นชามเนี่ยนะนะชามหนึ่งต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสองบาทถึงกินได้อ่าถ้าบิก๊กบิ๊กหน่อยก็300บาทครับหมกพวกล่ะใส่ใบแมงลักเข้าไป ใส่โหระพาเข้าไปครับสมุนไพรใส่เข้าไปนะครับเนี่ยหน่อไม้ดองใส่เข้าไปนี่ปรุงรสตามใจใจชอบอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็ทำรายได้ให้ชาวบ้านได้ใช่ไม่ธรรมดา